สวัสดีค่ะไหนขอเสียงวันที่29จะไปเดินด้วยกันหน่อยแล้วโอ้โหดิฉันต้องมาเวทีสวนลุมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะไปทุกเวทีตั้งแต่3เสนราชดำเนินนะคะแล้วก็7เวทีถ้ามาไม่มาสวนลุมนี่ถือว่าขาดอะไรไปอย่างนึงแต่บอกก่อนวันนี้จะไม่รบกวนเวลามีค่าของพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะว่าจะพูดประมาณสั้นๆแล้วก็จริงๆไม่ได้พูดดีกว่าวันนี้จะมาร้องเพลงค่ะเบื่อแล้วพูดอ่ะพูดไล่มันก็ไม่ไปเอาร้องเพลงดีกว่ามีใครพี่น้องเพลงอันนี้มีน้องเขาแต่งมาเป็นพิเศษให้คุณครูร้องโดยเฉพาะในวันนี้ไม่พูดไม่ปราศัยวันนี้เอาร้องเพลงแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวันนี้ต้องรีบไปเพราะว่าแฟนไม่สบายนะคะมีแฟนแล้วค่ะแฟนไม่สบายแกไปหกล้มในห้องน้ำอะค่ะและกระดูกไข่ปลาหักอะค่ะคือต้องกลับไปป้อนข้าวต้มก่อนนะคะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอยู่กับพี่น้องเนี่ยประมาณ10นาทีก็พอในวันนี้นะคะเห็นลุงกำนันพูดผู้ใหญ่สาธิตพูดปฏิรูปพูดบ่อยๆมันคืออะไรครับปฏิรูปรูปก็คือรูปแบบปฏิแปลว่าอะไรรู้ไหมครับปฏิสนธิไม่ใช่ค่ะคนละตัวปฏิก็คือการสวนกลับการย้อนกลับนะคะเหมือนปฏิปักษ์ปักแปลว่าฝ่ายแปลว่าข้างปฏิแปลว่าตรงข้ามหรือสวนกลับก็คือฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมคะฉะนั้นปฏิรูปก็คือรูปแบบที่ผ่านมาเราต้องทำไงคะสวนกลับพลิกกลับที่เคยไม่ถูกต้องทำให้มันถูกซะที่เคยเป็นของคนกลุ่มนึงก็ทำให้เป็นของมวลมหาประชาชนซะนี่แหละคือเขาเรียกว่าปฏิรูปนะคะพี่น้องต่อไปนี้เราจะได้พูดถูกว่าปฏิรูปคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่พลิกกลับซะนะคะปฏิแปลว่าสวนกลับนะคะเอาละค่ะคุณครูจะบอกว่านี่ก็ล่วงเลยมาแล้ว5เดือนใจเย็นๆค่ะคุณครูตั้งปณิธานไว้ว่าจะอยู่จนถึงลอยกระทงปีนี้ค่ะไม่ออกก็ไม่กลับจริงไหมคะพี่น้องบางคนแรงกว่าครูลิลลี่บอกว่าขออยู่จนตอนไหนรู้ไหมคะขออยู่ยันลูกบวชรู้ไหมคะอเมริกาทุกวันนี้200กว่าปีเนี่ยที่ผ่านมาสมัยเริ่มต้นที่อเมริกาเนี่ยต่อก่อตั้งประเทศรัสเซียเนี่ยได้เข้ามาครอบครองมาครอบงำนะเพราะหวังผลในประเทศอเมริกาก็ต่อสู้กันระหว่างรัสเซียกับอเมริการู้ไหมคะอเมริกาใช้วิธีแบบเราเนี่ยนะคะสันติอหิงสาใช้เวลาประมาณ4ปีของเราแค่5เดือนเองค่ะทนอีกหน่อยอีก3ปีกว่าทนได้ไหมแล้วเรามาอยู่ในสวนลุมอย่างเงี้ยสบายมากๆนะคะเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่ๆนะคะมีรั้วรอบขอบชิดนะคะมีต้นไม้มีความร่มเย็นนะคะแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครถึงเวลารวมพลกันเราจะไปรวมกันนะคะอย่างเช่นวันที่29นี้คุณครูมาชวนเชิญทุกๆท่านนะคะให้ออกมาแสดงพลังแสดงจุดยืนว่าเราไม่ต้องการคุณอีกแล้วยิ่งลักษณ์ชินวัตรยิ่งลักษณ์ยิ่งลักษณ์ตอนนี้ออกง่ายๆเพราะว่าเธอนั่งรถเข็นใช่ไหมคะได้ข่าวว่าขาเจ็บชี้มีขาแล้วว่าเข็นรถเข็นนะเธอจะได้ออกง่ายๆเดินออกไม่ได้ไล่รถเข็นเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมพี่น้องมวลมหาประชาชนคุณครูอยากจะเปรียบเทียบ2สิ่งที่เราต้องมีในการจะเป็นมวลมหาประชาชนเราออกมา5เดือนแล้วเนี่ยเราต้องมี2สิ่งนี้ค่ะจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เหมือนกับพี่น้องเสื้อแดงก็เหมือนกันคุณก็ต้องมีเหมือนเรา2สิ่งนี้คือปัญญาถูกไหมคะแล้วก็ศรัทธามีศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีปัญญาควบคู่กันไปมีปัญญาอย่างเดียวไม่ได้ศรัทธาต้องมีด้วยถ้าครูจะเปรียบเทียบนะคะปัญญาเป็นดวงตาศรัทธาเป็นเท้าที่ก้าวเดินถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวมีแต่เท้าที่ก้าวเดินแต่ขาดตามองเนี่ยเราจะเดินไม่ตรงทางถูกไหมคะคนมีแต่ศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อมั่นเชื่อมั่นเหมือนพี่น้องเสื้อแดงอ่ะคุณมีความเชื่อมั่นศรัทธาแต่คุณต้องมีดวงตาในการเดินด้วยเราจะได้เดินตรงทางกันถูกไหมคะพี่น้องและเราถ้าเกิดเรามีปัญญาเรามีดวงตาแต่เราไม่มีเท้าก้าวเดินไม่ยอมลงมือทำแล้วเมื่อไหร่จะสำเร็จเรามาทุกวันนี้เราอย่าบ่นว่าเหนื่อยท้อหรือเพลียไม่ไหวแล้วฉะนั้นเนี่ย
เขาใช้เวลา10กว่าปีในการครอบครองและยึดส่วนต่างๆของประเทศนี่มันแค่5เดือนเองนะคะฉะนั้นใครมีกายให้กายให้แรงกายใครมีใจให้ใจใครมีเงินให้เงินใครมีมันสมองก็ให้มันสมองใครถนัดเดินเดินฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันเรามีทั้งศรัทธาและมีทั้งปัญญามีทั้งดวงตาแล้วก็มีเท้าที่ก้าวเดินฉะนั้นใช้2สิ่งนี้ควบคู่กันไปและก่อนจะจากกันในวันนี้เราบอกว่าวันนี้เราไม่มาพูดปราศัยนะคะเราจะมาร้องเพลงให้พี่น้องได้ฟังผ่อนคลายฟังเรื่องเดิมๆซ้ำๆมันก็เบื่อใช่ไหมคะวันนี้เป็นเพลงที่เขาแปลงเนื้อร้องใครที่มีอายุเกิน30จะต้องเคยฟังเพลงนี้ใครที่มีอายุต่ำกว่า30น่าจะเคยได้ยินเพลงนี้ช่วงท่อนสร้อยคุณผู้ชมทางบูสกายนะคะและในที่นี้สวนลุมพินีช่วยกันร้องได้ไหมคะท่อนสร้อยมันร้องแบบนี้ค่ะชูวับ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 โอ้โหโว้โว้โว้ไม่เอาค่ะต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ค่ะชูวับ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 โว้โว้โว้ฮ่าโอเคนะถ้าถึงท่อนนี้เมื่อไหร่เราจะร้องเพลงนี้ท่อนนี้กันด้วยกันนะคะที่เหลือคุณครูจะร้องเองไม่ต้องมีดนตรีนะคะไม่ต้องอาศัยดนตรีอาศัยเสียงร้องของดิฉันถึงแม้จะเหมือนเสียงควายนะคะแต่ก็ต้องทนฟังเนื้อหามันสำคัญลองดูเนื้อหานะคะแต่ก่อนอื่นขอท่อนสร้อยพี่น้องในที่สวนลุมในนี้ชูวับชูวับตอบเตรียมตัวท่อนสร้อยนะคะ1 2 3ชูวับชูวับโอ้ชูวับชูวับโวโวโวฮ่าเอาล่ะเตรียมตัวคุณครูจะร้องไม่รู้ว่าหลงคีย์หรือเปล่านะคะไม่ใช่นักร้องแต่รู้สึกว่าเห็นศิลปินที่มาบนเวทีเนี่ยเขาร้องเพลงกันจังเลยดิฉันก็พูดอย่างเดียวปราศรัยอย่างเดียวมันน่าเบื่อวันนี้ขอร้องเพลงเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพี่น้องคะถ้าทางด้านบูสกายฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะหาอะไรปิดทีวีเชิญได้เลยนะคะเอาเตรียมตัวท่อนสร้อยเตรียมตัวร้องพร้อมกันพอหยุดวอ5ปุ๊บคุณครูร้องต่อเองนะและตอนที่ครูร้องเองเนี่ยฟังดีๆนะคะคุณครูจะร้องช้าๆเนื้อหาจะไปโดนใครหรือเปล่าไม่ทราบนะคะมีน้องเขาส่งมาให้เตรียมตัวนะคะชูวับชูวับนะคะ3 4ชูวับชูวับโอ้ชูวับชูวับโวโวโวฮ่าใครเคยให้คำมันคำสัญญาบีบน้ำตาว่าชาวนาได้ประโยชน์โปรรถคันแรกแจกของฟรีภาษีเราเขาเอาไปเผาเล่นเห็นไหมอีงาวข้าวของแพงเปล่าคิดเองเรื่องจริงยิ่งนักเธอนั้นเป็นกาลีนั่งเกาะเก้าอี้ไม่ยอมจะไปเราก็เลยมาไล่ออกไปอียักยักยักไล่สนุกสนานไปกับกำนันมันช่างมันจริงๆเธอนั้นคือโคลนนิ่งของคุณทักทักทักชูวับชูวับเอ้าเอ้าชูวับชูวับโวโวโวฮ่ายังไม่คิดจะออกบอกขอตายนายเหลือดีไม่มีใครมาเทียบเปรียบเสียงกระแดะแหวะเหลือทนไม่หลงกลเขาพวกคนลวงหลอกนางยกดีออกดอกไม้ไฟให้ฉันไล่เธอนะยิ่งยักชูวับชูวับเอ้าชูวับ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 โวโวโวฮ่าสวัสดีค่ะพี่น้อง